สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการภายหลังจากผู้ต้องหาระดับบอสของ The Icon Group ต้องเข้าไปนอนในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและทัณฑสถานหญิงกลางหลังจากไม่ได้รับการประกันตัวในคดีฉ้อโกงและผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ขณะที่นายวรัตพลวรัตวรกุลหรือบอสพออยู่ระหว่างการถูกนำตัวไปฝากขังและถูกคัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนล่าสุดเพจคุยกับณชิตเมธีของนายเมธีอมรวุฒิกุลหรือนายณชิตอำนาจเดชานนท์อายุ51ปีอดีตนักแสดงและอดีตแนวร่วมนปช.ที่ขณะนี้เจ้าตัวอยู่ระหว่างถูกคุมขังจำคุกในคดีพรบ.อาวุธปืนโพสต์ข้อความระบุว่าบอสกันบอสแซมบอสพอลเจอคุณเมธีเรียบร้อยแล้วบอสกันบอสแซมตกใจพี่มาอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่กันและพี่แซมกอดคุณเมธีใหญ่กันยังมึนๆงงๆกับชีวิตพี่ช่วยดูผมด้วยนะกันคัดฉาก5รอบทำไม่ได้คงมึนจริงพี่แซมนิ่งใจแข็งแรงมากลงกินข้าวได้บอสพอลนั่งกินข้าวกับคุณเมธีเฮียกำลังดูท่าทีว่าจะเหลี่ยมใส่ไหมยังไงก็พี่น้องในวงการเดียวกันรู้จักกันตอนนี้สถานะคืออยู่จุดเดียวกันดูแลกันไปต่อมาแอดมินเพจได้โพสต์เพิ่มเติมว่าบอสทั้งหลายกักโรคห้อง15แดนกักโรคแดน2ตอนนี้คุมเข้มมากมีคุณเมธีและผู้ช่วย2คนคอยดูน้องกันบอกว่าหิวข้าวผมไม่ได้กินข้าวเลยพี่กินไข่พะโล้ไปคำหนึ่งต้องคายออกมาพี่มีอย่างอื่นไหมครับเลยได้มาม่าขนมและโค้กให้ท่านรองท้องไปก่อนน้องหน้าทรงญี่ปุ่นนั่งมุมห้องเครียดมากคุณเมธีนั่งคุยเป็นเพื่อนหลายชั่วโมงเพื่อลดความเครียดของนักโทษใหม่ค่อยๆปรับตัวกันไปบอสกันบอสแซมเมื่อคืนเฮียเมธีน้องผู้ช่วยผู้คุมแทบไม่ได้นอนกันเลยคอยเฝ้าดูนักโทษใหม่ที่จะเกิดภาวะเครียด